สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือซิปนะคะซิปด้านหลังของเสื้อไอริสเสื้อพันธวิสา2023นะคะก็ซิปก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นซิปหลังนะคะก็วันนี้จะมาเตรียมซิปให้ดูนะคะว่าก่อนที่เราจะมาใส่ซิปแบบนี้เราต้องจัดการซิปยังไงก่อนก็ไปเตรียมดูกันเลยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก็ต่อไปเราก็จะมาดูนะคะซิปอุปกรณ์ก็มีซิปมีเข็มโครเชต์แล้วก็ไหมที่เราจะใช้นะคะเข็มโครเชต์ไม่ใช้ 1.0 mm นะคะส่วนอันนี้เป็นซิปนะคะที่จะใช้ในการเอามาใส่กระโปรงนะคะก็เป็นยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะส่วนไหมก็จะเป็นไหมไซส์16เราก็จะมาเริ่มจากดึงซิปลงก่อนนะคะนี่นะคะดึงซิปลงมานิดนึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะเข็มถักที่เมย์ใช้หัวเล็กเพราะว่าปลายเข็มเขาจะแหลมนะคะพอปลายเข็มแหลมแล้วอ่ะเราสามารถสอดเข็มเข้าไปนะคะในเนื้อซิปนะคะในตัวซิปด้านข้างได้อย่างไม่ลำบากยากจนเกินไปนะคะช่องว่างระหว่างซิปนะคะเมย์จะเว้นอยู่ที่ประมาณ2 มิลลิเมตรนะคะเพราะไหมเป็นไหมเส้นเล็กนะคะหรือว่าใครเส้นใหญ่ก็ห่างจากนี้ก็ได้นะคะวิธีถักของเมย์ก็คือโดยการพันหัวเข็ม1 ครั้งนะคะแล้วก็นี่นะคะเก็บปลายไหมไปเลยอย่างที่เห็นพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วก็ลงนะคะนี่นะลงไปอย่างนี้เลยนะคะค่อยๆดึงขึ้นมาก็ที่เนี่ยถ้าเราใช้เข็มไม่แหลมนะคะเขาจะดึงขึ้นมาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอย่างนี้นะคะค่อยๆดึงขึ้นมานะคะจำนวนก็ตามขนาดไหมนะคะถ้าใครใช้ไหมเส้นขนาด20กว่าเนี้ยนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถี่ขนาดเมก็ได้นะคะดูว่าเราชอบแบบไหนยังไงนะคะก็ค่อยๆดึงเขาขึ้นมานะคะอย่างนี้เลยนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้แนวขอบเขาต้องค่อยๆพอดีนะคะให้เขาพอดีประมาณนี้นี่นะคะพอเราถักได้สักครู่แล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณแนวเส้นประมาณนี้นะคะก็ดูนะคะว่าอย่าดึงให้ตึงมากนะคะดึงขึ้นไปพอสมควรนะคะแล้วก็อย่าให้เขาหย่อนมากนะคะไม่งั้นเส้นไหมเขาก็จะไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงเขาขึ้นไปนะคะเนี่ยเช็คแนวเขาให้ดีๆนะคะให้อยู่บนขอบแล้วก็ดึงลูดซิปเช็คดีว่าเขาเราปีนเข้าไปในซิปหรือเปล่าเมื่อเช็คซิปเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถักมาเรื่อยจนถึงตรงปลายอันนี้คือด้านปลายนะคะด้านล่างของซิปนะเราก็จะใช้โซ่5นะคะ3 4 5แล้วก็วนรอบด้านบนนะคะไปด้านข้างแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข็มเขาขึ้นมานะคะตักแบบนี้แล้วก็ดึงไหมลอดห่วงเขาออกมานะคะก็อันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าเราควรจะใช้เข็มเล็กนะคะก็คือขึ้นเซอร์2ต่อแล้วก็พันหัวเข็มลงมานะคะแล้วก็ถักดับเบิลเครเชต์ย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะคะนี่นะเราก็ถักดับเบิลโครเชต์ย้อนกลับไปทั้งหมดเลยเป็นการค่อยๆถักไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะสวยไม่สวยงามก็คืออยู่ที่เราดึงนะคะเราดึงเส้นไหมขึ้นมาก็ค่อยๆดึงเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ยาวไปเลยนะคะจนถึงนี่นะคะเราทำสุดท้ายแล้วเราก็มาตรงนี้คือสิ้นสุดการทำนะคะการทำเตรียมซิปนะคะเนี่ยก็คือหลักสุดท้ายหลังจากนี้เราจะสามารถนำซิปนี้ไปทำเป็นซิปกระเป๋าหรือกระโปรงหรือเสื้อหรือใดๆก็ได้นะคะก็ตามต้องการเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเวลาประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะก็จะสามารถดึงได้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยถ้าสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ